ท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ท้อวันอาทิตย์ที่6ตุลาคม2567เวลา 9:35 น.ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ติดตามการวางแนวกระสอบทรายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำปี2567ณบริเวณบ้านสั่งตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน